ครับช่วงนี้อาจารย์ประวิทย์ฮะครับเนื่องจากว่าใกล้ถึงวาระของสวนะฮะโอ้อีก 2-3 เดือนเองใช่ไหมฮะพฤษภาครับนะที่จะถึงนี้นะฮะก็จะเริ่มมีการสรรหาสวชุดใหม่นะฮะครับชุดเก่านี้250ท่านนะใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ตื่นตัวแล้วนะฮะตื่นตัวว่าเอ๊ะเขามีหลักเกณฑ์ยังไงนะสวอาจารย์ประวิทย์เนี่ยก็เป็นสวนะสวเนี่ยนะผู้สูงวัยนะครับมีประสบการณ์เยอะทีเดียวนะสามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เงี้ยเอ๊ะน่าจะเข้าคุณสมบัติของการเป็นสวนะแต่จะได้หรือไม่ได้ในเรื่องนะฮะแล้วก็คราวนี้หลายๆคนก็อยากจะรับใช้บ้านเมืองนะฮะในเมื่อตัวเองมีโอ้โหคุณสมบัติครบทุกอย่างครับนะฮะนะแต่เที่ยวนี้ก็ยังคงเป็นสรรหาใช่ไหมครับใช่ครับเห็นว่าเขาจะมีกลุ่มอาชีพกลุ่มอะไรกันนี่รายละเอียดเนี่ยผมจะคุยกับท่านผู้รู้ท่านหนึ่งนะฮะแล้วท่านก็พยายามจะขยายเครือข่ายนะฮะให้คนได้สนใจเรื่องนี้นะฮะครับแล้วก็พยายามสมัครให้เยอะการนี้เยอะมันก็ดีนะฮะทำให้คนได้เลือกใช่ไหมฮะมีโอกาสได้เลือกสิ่งที่ดีใช่ไหมฮะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เกรียงศักดิ์ครับสวัสดีครับเภสัชกรประวิทย์ค่ะครับครับอันนี้เราได้เกริ่นไปแล้วว่าในวันที่11พฤษภาสวชุดนี้ก็จะหมดวาระใช่ไหมครับก็จะมีการสรรหาสวชุดใหม่อีกกี่คนฮะทดแทนสวใหม่200ครับลดลงจาก250เป็น200ใช่ไหมฮะครับแล้ววิธีการนี่ยังไงฮะใครที่เข้าสมัครก็ฮะเป็นวิธีที่เขียนเพื่อที่จะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งแต่เป็นการเลือกเลือกไม่ใช่เลือกตั้งนะครับครับทีนี้การเลือกเนี่ยเป็นวิธีที่ทำให้มันมีความสลับซับซ้อนเพื่อเดาว่าคงต้องการสกัดการบล็อกโหวตหรือการที่จะซื้อเสียงอะไรแบบที่อดีตเกิดขึ้นในวงการเลือกตั้งอื่นๆนะครับก็คงจะพยายามใช้วิธีนี้โดยถ้าผมเปรียบเป็นสาผมเองได้ไหมครับจะได้เข้าใจง่ายครับเป็นเหมือนขนมชั้น3ก้อนชั้นก้อนที่1เนี่ยเป็นระดับอำเภอก้อนที่2เป็นระดับจังหวัดครับครับก้อนที่3เป็นระดับชาตินะทีนี้แต่ละก้อนมันมีเป็นขนมชั้นเพราะว่ามันมีกลไกที่ซับซ้อนอยู่ข้างในเพื่อช่วยทำให้เกิดการไม่สามารถที่จะบล็อกโหวตได้ครับเอาไปอย่างนี้แล้วกันกลไกเนี่ยมีการเรียนแบบโครงสร้างเก่าๆในอดีตที่เคยใช้มาบ้างในหลายที่เช่นการเลือกส.ส.ร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญในยุคอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับหรือแม้แต่สภาสนามม้าในยุคโบราณหลายสิบปีแล้วแต่ว่าสิ่งที่ครั้งนี้ทำเนี่ยคงจะลึกซึ้งในเชิงความที่ผมเรียกว่าเป็นวินิจฉัยมลาเชิงการดีไซน์มากกว่าครับเพื่อที่จะสกัดไม่ให้เกิดการบล็อกโหวตได้ง่ายครับโดยวิธีผมจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับว่าขั้นต้นในระดับอำเภอเนี่ยก็จะใช้วิธีการเหมือนกับที่จังหวัดและระดับชาติคือมี20กลุ่มอาชีพเป็นหลักอย่างอื่นไม่เรียกอาชีพก็จะเป็นกลุ่มอื่นแต่รวมแล้วเนี่ยมี20กลุ่มเหมือน20แท่งนะครับ20กลุ่มเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆจะเป็นอาชีพเป็นแนวโน้มนะครับก็จะมีกลุ่มแพทย์อะไรพวกนี้นะครับมีกลุ่มชาวนาที่ชาวสวนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลุ่มธุรกิจแบบที่เป็น SME หรือจะมีอะไรก็จะมีเป็นกลุ่มอาชีพมีนักร้องมีอะไรเงี้ยนะครับก็มีสารพัดที่คนทุกประเภทเข้าได้หมดครับกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยทีนี้มาเป็นอย่างนี้สิ่งที่ต้องการจะให้เลือกกันเองเลือกกันเองจากคนที่สมัครมาคนสมัครเนี่ยเขาก็เก็บเงินค่าสมัครน้อยนิดนะ 2,500 เพื่อให้เชื่อว่าให้ทุกคนที่อยากเข้ามาเป็นทำหน้าที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยก็เข้าได้ง่ายครับอันนี้ไม่จำกัดจำนวนใช่ไหมครับของผู้สมัครครับไม่จำกัดครับจะสมัครล้านคนก็ได้ 1,000 คนก็ได้500ก็ได้สมัครกี่คนก็ได้ครับครับแต่ว่าสมัครโดยที่ตัวเองต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เข้าเกณฑ์เช่น
ท่านเป็นคนที่เคยเกิดในอำเภอไหนครับเคยเรียนที่อำเภอไหนนะทะเบียนบ้านตอนนี้อยู่อำเภอไหนเคยทำงานที่อำเภอไหนครับครับซึ่งก็ถ้าเป็นแต่ต้อง2ปีสมมุติอย่างเงี้ยนะฮะข้างๆนะครับครับก็เลือกเอาสมมุติคนนี้มีประวัติชีวิตเลือกโผล่อยู่หลายอำเภอก็เลือกได้ตั้งใจเอาหลักฐานมาพิสูจน์ครับนิดหน่อยนะว่าเราเนี่ยอยู่อำเภอนั้นจริงเริ่มมาจากรากฐานก้อนสมกลุ่มชั้นก้อนที่หนึ่งคืออำเภอท่านอยู่ในสังกัดแท่งใดแท่งหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพครับสมมติท่านเป็นคนที่มีกลุ่มอาชีพได้หลายกลุ่มก็ต้องเลือกกลุ่มเดียวแน่นอนธรรมชาติมนุษย์ก็คงจะไปเลือกกลุ่มที่คู่แข่งน้อยหน่อยหรือคู่แข่งนั้นตัวไม่เป้งไม่เป็นคนที่คุณภาพคับแก้วจนเบียดตกคนอยากได้ก็ต้องพยายามหนีคนอาชีพเดียวกันที่ตัวเองเดือดร้อนที่จะเข้าไปแล้วก็อาจจะพยายามหนีที่ที่คนควรจะแข่งขันเยอะอย่างกรุงเทพคนก็จะไม่ค่อยอยากลงกรุงเทพมากถ้าเป็นไปได้ถ้าเลือกได้แม้เหมือนเลือกอันดับอยู่กรุงเทพเลือกอันดับสอบเป็นท่านเลยมันก็จะย้ายอยู่สุพรรณครับก็จะย้ายครับถ้าเคยมีถิ่นฐานอยู่สุพรรณสักครั้งหนึ่งเคยไปเรียนเคยไปทำงานก็จะไปสุพรรณเป็นรับราชการในอดีตอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณก็จะไปนู่นจะหนีกันไปหมดก็ใจครับหลบแต่หลบไม่ไหวจริงๆก็จะเจอตัวเต้งตัวเต้งๆที่อยู่ในกทม.เป็นต้นทีนี้พอเป็น20กลุ่มเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการง่ายๆว่าคุณสังกัดอาชีพไหนกลุ่มไหนเย็นอย่างนี้10แล้วก็คุณอยู่อำเภอไหนทีนี้ก็ใช้วิธีการเอาจากคนที่มีอยู่เนี่ยเลือกกันเองในแท่งตัวเองแท่งตัวเองเนี่ยก็เลือกกันสมมติมีคนสมัครมา500ครับก็จะหรือคนกินคงไม่ถึงหรอกผมเดาว่าคงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคนจะไปคิดจะไปทำการนี้เขาคิดหลายเรื่องเขาก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่มีโอกาสมากหรือถ้ามีโอกาสก็อาจจะทำแล้วก็เลือกกันไปเลือกกำนาก็อาจจะมีวิธีการขั้นต้นเนี่ยเลือกเอาพับซ้ายหรือการติ๊กชื่อติ๊กตัวเองหนึ่งชื่อนะครับอีกชื่อหนึ่งคุณจะติ๊กที่คนอื่นก็ได้หรือคุณจะเผลอๆไม่ติ๊กตัวเองก็ได้นะแต่คุณติ๊กคนอื่นสองชื่อครับแต่คุณติ๊กตัวเองสองชื่อไม่ได้นะคุณติ๊กตัวเองได้หนึ่งชื่อหรือคนอื่นหนึ่งชื่อหรือตัวเองไม่มีเลยศูนย์ติ๊กคนอื่นสองชื่อก็ได้ครับอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณคร่าวๆนะผมไม่ได้พูดแบบละเอียดก็พอได้ออกมาสมมติมี100คนอยู่ในแท่งอะไรแท่งแพทย์นะก็จะเอาท็อปตัวท็อปอยู่จำนวนหนึ่งมาที่อำเภอพอได้มาปุ๊บนะครับก็จะใช้วิธีการที่ระดับอำเภอว่าสมมติมีอาชีพอื่นอีก20ใช่ไหมรวมแล้วจะทั้งหมด20 1บวก19ก็จะใช้วิธีคล้ายๆเช่นจับฉลากว่าเราจะไปเจอไปลีกเดินสายเหมือนฟุตบอลเลยจะไปเจอสมมติมี20ทีม20แท่งเราจะไปเจอทีมไหนจะไปเจอแท่งไหนเออจับมาเบอร์เจอเอาอีกสักหลายแท่งหน่อยเสีย5แท่งเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็พอจับฉลากมาปุ๊บเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอใครเพราะอยู่ที่เขากรรมการเขาจัดการจับขึ้นมาพอจับขึ้นมาตู้นะครับทีนี้ตอนนี้ก็ให้เลือกใครหมายความว่าถ้าเราอยู่ในแท่งแพทย์เราจะไปเลือกแท่งแพทย์เดียวกันไม่ได้แล้วเลือกตัวเองก็ไม่ได้แล้วต้องไปเลือกไปติ๊กแท่งคนอื่นที่เหลืออยู่แท่งละ1ที่ต้องการอย่างนี้สมมติเราก็จะไปเลือกแท่งชาวนาเลือกแท่งนักร้องอย่างเงี้ยก็ว่าไปใช่ไหมแล้วก็รวมคะแนนกันหมดเสร็จจับดูซิใครมาเป็นคะแนนท็อปๆนะฮะทั้ง20แท่งเนี่ยก็ไปก็พ้นหลีกอำเภอมาทั้งหมด800กว่าอำเภอก็ไปเจอกันที่ขนมชั้นก้อนที่2ที่ระดับจังหวัดที่จังหวัดนี้ก็ทำคล้ายๆกันเพียงแต่ตัวเลขจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเช่นคุณเลือกในอยู่ในอาชีพตัวคุณเองเนี่ยสมมติท็อปทรีทำใช้วิธีคล้ายเดิมก็คือติ๊กให้ตัวเองหนึ่งติ๊กให้คุณหนึ่งก็ได้หรือจะไม่ติ๊กให้ตัวเองเลยติ๊กให้คนอื่นสองเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแต่จะติ๊กให้ตัวเองสองอันไม่ได้ที่จังหวัดก็คล้ายกันเสร็จแล้วพอแทลลี่คะแนนออกมาโมดจากคู่ที่ไปอยู่ที่ระดับแข่งขันกันเพื่อจะไปจังหวัดนะครับเราก็ทีนี้เราก็รู้ละว่าใครเนี่ยเป็นตัวท็อปนี้ก็เร
จะเข้าสู่กระบวนการขนมชั้นก้อนที่สองที่นำไปสู่การที่จะต้องไปติ๊กแท่งคนอื่นที่จับฉลากอยู่เหมือนกันจาก20ก็จะเอามาครับ4-5 อันใช่ไหมครับ4-5 สายที่ไม่เกี่ยวกับเราก็ติ๊กเอาพอรวมกันได้จากทุกคนพูดมาหมดแล้วแต่ละพักติ๊กมาหมดคะแนนท็อปเท่าไหร่ไม่กี่คนก็เอาไปอยู่ในเป็นตัวแทนของแท่งจังหวัดแล้วแต่ละแท่ง20แท่งมันมีตัวแทนมันมีตัวแทนท็อปเสร็จก็เอาไปโกยไปรวมกันอยู่ที่ขนมชั้นก้อนที่3ระดับชาติตอนนี้ก็มี20แท่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับ20สายเหมือนเดิมก็เลือกกันเองในสายสมมตินักวิชาการนักวิชาการครูบาอาจารย์นักวิชาการการศึกษาสมมติเนี่ยนะฮะก็เลือกกันเองเลือกกันเองเหมือนเดิมแต่ว่าติ๊กเหมือนเดิมเหมือนที่ผมพูดนะครับแล้วก็ติ๊กถ้าเป็นแท่งตัวเองก็ติ๊กคนตัวเองได้หนึ่งที่คนอื่นได้อีกหนึ่งหรือจะไม่ติ๊กตัวเองเลยก็ได้เสียสละมองว่าคนอื่นดีกว่าเราก็ติ๊กไปสองเลยคนอื่นทั้งนั้นแต่ให้คนเดียว2คะแนนไม่ได้ต้องให้คนละคะแนน2คนใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นลักษณะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยครับก็คือไม่ติ๊กก็ได้หรือว่าจะถ้าจะไม่ติ๊กก็จะทำไงก็ตัวเองก็ไม่ก็สละสิทธิ์แต่จริงๆแล้วในที่สุดพอรวมคะแนนมาเสร็จสมมติแท่งครูบาอาจารย์การศึกษาแท่งนี้ก็ใครได้ท็อปในตอนนี้เราก็จะได้ละ10คนแรกท็อป10แท่งแท่งละท็อป10 20แท่งก็200ครับอ๋อก็อันนี้แหละครับคือสวครับแล้วมีสำรองมั้ยเหมือนกับชุดมีครับมีสำรองไว้นิดหน่อยสัก5เผื่อไว้คือประมาณกันเดี๋ยวถ้าใครลาออกใครตายใครโดนสอยแค่5คนแหละสำรองที่ทำผิดกติกาอะไรเงี้ยก็จะได้เอามาแทนเลยครับแล้วอาจารย์เกรียงศักดิ์คิดว่ามีการซื้อเสียงบ้างมั้ยครับโอ้คงมีความพยายามครับแต่ถามบอกว่าคนที่จะพยายามจะยากไม่ยากฉะนั้นมีความพยายามไม่มีใครจะพยายามก็ตอบได้ง่ายคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะในระบบคือถ้าคนหนึ่งคนอยากเป็นสวแล้วไปซื้อเพื่อเป็นด้วยตัวเองเพื่อตัวเองเนี่ยโอกาสจะไม่เยอะแม้จริงอยู่ไปเป็นสวอาจจะมีอำนาจพอประมาณนะครับเลือกนายกไม่ได้รอบนี้แต่ก็เลือกกรรมการอิสระองค์กรอิสระได้ไปพยายามจะไปดันนโยบายทางกรรมธิการงบประมาณได้ไปในแท่งไปในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสมควรก็พอได้บ้างแล้วก็พิจารณาในสภาเสนอกฎหมายตรวจสอบรัฐบาลอะไรเงี้ยก็ทำได้ครับฉะนั้นถามว่าคนหนึ่งคนอยากไปเป็นเพื่อจะได้ผลประโยชน์หนึ่งเงินเดือนซึ่งกองเงินเดือนก็คล้ายๆกับสสจะมีครับแสนหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็ได้มีผู้ช่วย5คนมีที่ปรึกษามีผู้ชำนาญการรวมแล้ว8คนก็เหมือนสสยังตั้งพรรคพวกเป็นอนุกรรมธิการเลยได้เขาถามคือว่าผู้นี้อยากไปไหมเพื่อได้กล่องอาจจะอยากได้อยากได้เงินไหมอาจจะอยากได้บ้างไม่แน่บางคนหรืออาจจะได้แอบเอาเงินของชื่อคนที่ตัวเองไปตั้งเอาเงินมาเป็นของตัวเองก็เคยทำกันมาในอดีตในพวกสสนะครับพวกนี้เป็นแรงจูงใจพอไหมที่จะมาซื้อเสียงในวิกไอ้กลไกที่แสนจะซับซ้อนนี้ผมคิดว่าไม่พอเพราะว่ามันลงทุนเยอะไปมันต้องจัดแจงที่มหาศาลจริงๆทั้ง20แท่งแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเป็นการจับฉลากในระดับอำเภอจังหวัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเนี่ยต้องซื้อมันหมดแบบสารพัดแท่ง มันจะแพง ผมคิดว่าไม่มีแรงจูงใจฉะนั้นโอกาสจะบริสุทธิ์เป็นไปได้ถ้าคุณดีก็ไปเยอะแต่ถามว่ามีไหมกลุ่มไหนถ้าผมวิเคราะห์ว่ามีสิทธิ์จะอยากที่จะจัดแจงเรื่องนี้ให้ได้พวกตัวเองเพราะมีแรงจูงใจทางการเมืองระดับพรรคนะครับผมคิดว่ามีเพราะว่าถ้าเผื่อตัวเองสามารถพรรคสามารถแอบกำหนดสวได้ก็จะสามารถกำหนดเอาคำในด้านต่างๆทางการเมืองได้ผ่านสภาเพื่อทำให้ตัวเองปลอดภัยหรือได้ประโยชน์สูงสุดได้เปรียบก็จะพยายามได้สวเพื่อเป็นบล็อกฉะนั้นพวกนี้แหละครับจะบล็อกโหวตก็คือถ้าคนจะทำได้จะต้องเป็นผู้ที่ทำสเกลเป็นสูงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการซึ่งจะทำได้ไม่กี่พวกนะครับถ้าอันเนี้ยพอทำได้พอทำได้ที่ต้องใช้ความจัดตั้งมหาศาลจัดตั้งที่คนยอมช่วยโดยรักใคร่กันโดยไม่หักหลังกันจัดตั้งโดยผลประโยชน์แลกกัน
ครับซึ่งแทบแลกกันก็อาจจะมีการซื้อที่ในระดับบางระดับได้เหมือนกันเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดเข้ามาได้แต่คนจ่ายนั้นต้องมีผลประโยชน์พอจะคุ้มค่าเพราะมาด้วยวิธีไม่สุจริตแต่ปิดสั้นฉะนั้นเขาก็คงจะต้องมีแรงจูงใจยังต้องเป็นพรรคใหญ่และมีเงินเยอะแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะและจำเป็นต้องพยายามเอาพวกเข้ามาถามว่าผมคิดว่าจะมีความพยายามไหมผมว่ามีแสดงว่าพรรคการเมืองยังมีบทบาทเหมือนกันก็ยังเป็นในทุนให้คิดว่าพรรคการเมืองผมคิดว่ามีโอกาสผมไม่ได้กล่าวหานะผมคิดว่ามีโอกาสมีโอกาสเพราะว่าส่วนได้ส่วนเสียมันเยอะดังนั้นพรรคที่เล่นการเมืองอยู่เต็มๆได้คิดว่าบารมีตัวเยอะก็อาจจะพยายามจัดแปลงแบบทางอ้อมรู้กันหาวิธีทำคือทำโดยพรรคไม่ได้ครับพยายามทำโดยอ้อมๆแต่ว่าคงต้องจัดแจงหลังบ้านก็จะทำให้มันเข้าเกณฑ์ตามนั้นแล้วก็เตรียมจะมาดีวางแผนละเอียดถี่ยิบเรียกว่าทำได้เนียนจัดแจงให้ดีครับครับอาจารย์ฮะวาระ4ปีป่ะฮะหรือ6ปีวาระก็4ปีครับ4ปีนะฮะครับแล้วอาจารย์คิดว่าพวกบิ๊กเนมนี่มีโอกาสไหมมีครับแต่น้อยคนครับคือต้องบิ๊กจริงๆเป็นดาวเลิกที่ผมให้คุณผู้ชม5ดอเด็กดีเด่นดังโดนดาวที่รายง่ายๆดูนะคือดีต้องในสายตาประชาชนที่ทั้งหลายที่ไปเป็นสมัครสวด้วยกันในพวงทั้ง3พวง3แท่ง3สาขาขนมชั้น3ก้อนเนี่ยต้องเอ่ยเนี่ยเอ่ยชื่อต้องเป็น household name ที่รู้จักและนับถือว่าดีครับสองต้องเป็นคนที่เด่นในอาชีพตัวเองในแท่งตัวเองเพราะแท่งต้องเลือกกันเองสามต้องดังคือดังข้ามแท่ง20แท่งครับครับต้องดังข้ามแท่งจริงในแท่งตัวเองเด่นอย่างเดียวไม่พอต้องดังข้ามแท่งต้องเป็น household name สี่โดนต้องเป็นคนที่พอไปเจอหน้ากันในห้องที่เขาเก็บโทรศัพท์ไปแล้วจับแล้วไปอยู่ด้วยกันแล้วจะมาติ๊กคะแนนเนี่ยคนต้องมองแล้วไม่หมั่นไส้อ่ะคนต้องมองแล้วบอกโอ้บุคลิกคนอย่างนี้น่าให้จังเลยนิสัยน่ารักดีนิสัยดีๆอย่างคุณประวิตรแต่คุณอนุภาพอย่างเงี้ยเขาอาจจะติ๊กให้แต่คุณนิสัยโดนอย่างเงี้ยแต่ว่าดาวคืออะไรเป็นดาวจรัสแสงเป็นดาวฤกษ์มีเป็นแสงของตัวเองก็คือทำอะไรเป็นผลงานมาในชีวิตในประวัติศาสตร์เป็นที่ยอมรับว่าคนนี้ไม่ได้จริงๆครับถามบอกว่า5ดอเนี่ยในความเห็นผมที่ผมพูด5ดอเด็กถามว่ามีคนแบบนี้ไหมในประเทศไทย70ล้านนี่ครับแต่ผมว่าน้อยแล้วก็คนเหล่านั้นจะลงสมัครไหมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แปลว่าถ้าผมวิเคราะห์ผมคิดว่ามีบ้างไม่เยอะไม่200ผมเห็นอาจารย์ครับผมอาจารย์เนี่ยเป็นตั้งผมเห็นอาจารย์นี่แหละอยู่ในคุณสมบัติครบเลย5ดาวเนี่ยผมไม่ลงครับตั้งใจไม่ลงไปแต่ต้นครับพยายามจะช่วยคนให้ดีๆเข้ามาทำอะไรเข้ามาครับเพื่อช่วยครับพยายามครับช่วยเห็นอาจารย์เกียงศักดิ์ครับขอเรียนถามนิดนึงว่าผู้ที่จะสมัครสวเนี่ยจำเป็นต้องลาออกจากเป็นสมาชิกของพรรคไหมครับโอ้ต้องครับต้องเลยต้องเลยแล้วต้องมีฟรีโซนพีเรียดนะครับหลายปีด้วยครับถ้าเป็นสมาชิกพรรคนี่ถ้าเราออกต้องเราออกหลายปีครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ2ปีมั้งฮะอ๋ออย่างนี้พวกที่เป็นสมาชิกพรรคก็หมดสิทธิ์แล้วพวกเป็นสมาชิกพรรคก็คงหมดสิทธิ์ฮะแต่ถ้าเป็นพวกพรรคผ่อนพรรคพวกครับครับครับท่านี้เนี่ยผมเห็นอาจารย์เกียงศักดิ์เนี่ยมีความพยายามที่จะเดินสายเหมือนกับเป็นติวเตอร์อะไรสักอย่างไงเรื่องนี้อ่ะนะอะไรบันดาลใจขนาดนั้นเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศต้นแบบนานายะประเทศและผมก็พยายามสร้างสถาบันการสร้างชาติที่ไม่สนใจการเมืองเชิงอำนาจตลาดอำนาจสร้างประชาชนให้มีไมด์เซตอุดมการณ์จากล่างขึ้นบนครับจนมาถึงจุดหนึ่งยังไงเราก็ต้องให้คนของเราเนี่ยที่ดีงามไปเลือกสสที่ดีรัฐมนตรีที่ดีที่ขึ้นอาสาตัวแต่มันยังไม่ถึงสักทีในจังหวะนี้มันเป็นสวที่มันไม่ได้เลือกแบบปกติที่ไปเลือกตั้งแบบที่เทคะแนนซื้อเสียงกันให้กระแสกระสุนผมก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีที่คนดีที่หลบอยู่ในหลืบในซอกเนี่ยเราต้องไปชวนออกมาขอร้องออกมาให้ถล่มทลายมาให้ประชาชนเลือกหน่อยผมก็เลยออกแรงช่วยก็คือใช้ความเป็นคนอยู่มานานอายุมากขึ้นเพื่อนเยอะคนแทบคนเชื่อผมก็จะพยายาม
เอากำลังเป็นบันไดไปให้เขาเหยียบไปเพื่อจะช่วยให้คนดีเข้าไปตั้งไม่งั้นเดี๋ยวมีแต่คนประเภททำให้ผมอกหักทั้งชีวิตน้ำเน่าหมดนี่ผมก็หนักใจประเทศนี้ก็อยากจะเอาคนดีที่คือแรงบันดาลใจที่ทำอยู่ครับจะเดินร่วมกับพรรคพวกทำ77จังหวัด77วันเพื่อระดมคนดีให้ปลุกใจให้ออกมาสู้ถ้าไม่ปลุกเขาอาจจะไม่กล้าสู้เพราะเขาไม่ไหวหรอกนะที่เราอากาศตอนนี้นะเวลานี้ก็เป็นแรงอันหนึ่งนะที่จะช่วยกันด้วยกันนะใช่ครับต้องปลุกทุกวันเนี่ยคุณประวิตรกับคุณอนุภาพเนี่ยต้องปลุกทุกวันไป77วันครับเพราะว่าต้องทุกจังหวัดนะมันเพราะมันมาจากทุกจังหวัดใช่ครับถูกไหมครับถ้าเราไม่ทำแบบนั้นประเทศคงพังในอนาคตขามือคนรุ่นเราครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะคุยกันต่อนะอาจารย์ฮะได้ครับมีอะไรคืบหน้าหลังจากที่อาจารย์เดินสายแล้วนะครับได้ครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ยินดีครับอย่าลืมพูดกับประชาชนให้ผมทุกวันนะครับจะไปไหนก็ไปเถอะผมไม่ว่าแต่ถ้าอยากให้ผมแนะนำหนึ่งวันผมจะแนะนำลมเป็นสวที่ดียังไงเพื่อสร้างชาติครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้ผมเอาวันจันทร์ผมจะไปจะเชิงเซาครับแล้วก็วันอังคารจะเป็นชลบุรีวันพุธระยองครับก็เลยขอฝากถ้าสามท่านอยู่ใกล้ๆก็เชิญและเรียนไปสมัครเป็นสวด้วยครับครับโอ้อันนี้เดินสายยิ่งกว่านายกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ